ว่าตัวเองคือนักธุรกิจที่เต้นได้เราจะไม่มองว่าเราคือนักเต้นที่เป็นนักธุรกิจบางคนอาจจะมองว่าเพลงกับเพอร์เจอร์ว่าแบบ อะไรครูสอนเต้นคนหนึ่งหรือเจ้าของซูเต้นคนหนึ่งมันจะทำได้อะไรเงี้ยนะฉันเป็นเกือบเป็นนี่ด้วยนะเป็นภาวะซึมเศร้าเธอก็รู้ใช่เพราะว่าเป้าหมายก็คืออยากให้ My Street เป็นบริษัทเอนเตอร์เทนเมนต์เต็มรูปแบบที่เป็นที่รู้จักมากกว่าประเทศไทยละสวัสดีค่ะจริงจังอ้าวไม่เราแค่แบบสวัสดีค่ะทุกคนอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบมันไม่งั้นมันคนมันไม่ดูวัยรุ่นหน่อยวัยรุ่นหน่อยเอาวัยรุ่นหน่อยเออวัยรุ่นหน่อยอันนี้คือสวัสดีค่ะเอามาสีจังอ่ะคุณอันนี้มากเลยอ่ะบัวคำสีอ่ะกรุณาบัวคำสีมากกรุณาบัวคำสีสุดๆเอออ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะอ่ะต้องพูดก่อนว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าพูดถึงธุรกิจด้านเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าธุรกิจครูสอนเต้นเองหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับการเต้นก็เป็นธุรกิจที่น่าสนใจและเติบโตอย่างรวดเร็วใช่ในช่วงที่ผ่านมานะคะแต่ว่าการทำธุรกิจเต้นเนี่ยให้สร้างรายได้และมีอยากในอุตสาหกรรมอย่างแข็งแรงเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากๆแต่มีเธอที่ทำได้ค่ะต้องมาดูกันเองนะแต่โอเคโอเคอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออวิดีโอของเราค่ะเออก็สวัสดีค่ะก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะก็ครูเพลงนะคะที่รู้จักกันนะคะก็คือทุกคนเรียกครูเพลงก็คือมีรีสุริยะคำค่ะค่ะเป็นเจ้าของ My Street Studio ค่ะเออเออคือต้องบอกก่อนว่าเขาเรียกว่าสตูดิโอสอนเต้นเนี่ยมีมานานแล้วแต่ว่าในยุคก่อนเขาจะไม่ได้เป็นแบบเรียกว่าสตูดิโอเท่าไหร่เป็นโรงเรียนแบบโรงเรียนสอนเต้นที่มีสถาบันร้องมีเต้นมีดนตรีใช่ดีกว่าใช่คือยุคที่มันยังไม่บูคืออาคนให้ความสนใจในระดับหนึ่งเป็นเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ถือว่าเป็นใครที่หรือว่าเป็นแอคทิวิตี้เสริมให้กับเด็กๆเออเหมือนเป็นแค่เหมือนเป็นแค่ฮ็อบบี้อ่ะงานอดิเรกอะไรเงี้ยสมัยก่อนมันเป็นแค่งานอดิเรกจริงเขายังไม่ได้สุว่ามันมองเป็นอาชีพที่มันจริงจังหรือว่าเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ได้เออตอนนั้นคิดอย่างเงี้ยถึงแบบว่ามีแพชชั่นที่ฉันจะมุ่งมาทำธุรกิจด้านสุขภาพเองเลยโดยเฉพาะคือต้องเกริ่นก่อนว่าต้องขอบคุณครอบครัวก่อนแม่กับป๊าเพราะว่าแม่กับป๊าเนี่ยค่อนข้างไม่ได้มีแบบแผนชัดเจนว่าต้องเป็นหมอพยาบาลตำรวจอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะโฟลว์ในเรื่องของ mindset มากๆพอลูกอยากทำอะไรสักอย่างนึงอย่างเช่นวันนึงฉันจะเริ่มกดเปียโนไปเรียนเปียโนเลยลูกรู้สึกว่าวันนี้ฉันรู้สึกวิชาพละสมัยนักกิจกรรมเข้าจังหวะเอาไปเรียนเลยลูกช้าเอาไปเรียนเลยลูกอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าพ่อแม่เราไม่ได้ปิดกั้นพอไม่ปิดกั้นเนี่ยคือสมองเราก็จะโฟลว์มากในการคิดในระบบความคิดเรื่อง mindset อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพอครอบครัวมันไม่ได้จำกัดสิทธิ์มากเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็ไปตามแนวทางนั้นได้โดยที่เขาก็ไม่ได้ห้ามว่าโตไปจะทำอะไรกินคำนี้ไม่เคยออกมาจากครอบครัวเราเลยนะไม่เคยมีเลยนะเราคิดว่าน่าใจใครคุณมินิเพราะว่าพ่อแม่ก็คือไม่ได้ฟิกอะไรให้เหมือนกันค่ะเราถึงได้อยู่ในเส้นทางนี้มาตลอดแล้วเราสามารถเป็นตัวเองได้เต็มที่อะไรเงี้ยเพียงคิดว่าน่าจะเป็นเพราะครอบครัวก็สำคัญถึงเพราะว่าตอนนั้นบอกก่อนมันยากจริงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการหมอครูหรือเป็นอัตราการใช่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 แล้วสตูดิโอเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าตอนนี้ครบรอบ5ปีแล้วโว้ยใช่แล้ว5ปีขอยินดีก่อนว่าสตูดิโอครบรอบ5ปีแล้วค่ะยินดีด้วยกันค่ะยินดีแหมจะทำตัวเป็นพี่บูดี้มากเพิ่งผ่านมาวิค่อนข้างไวนะเหมือนรับตาไวแป๊บเดียวมาถึง5ปีเลยที่มันไวเพราะเราโดนโควิดด้วยแหละใช่คือต้องบอกก่อนว่าอยากถามว่าเอาพูดถึงโควิดดีกว่าในช่วงโควิดในระยะเวลาคือ5ปีก็จริงนะแต่ว่าถ้าเราตัดออกไป2ปีคือโควิด2ปีเนี่ยเราก็มองว่าแบรนด์ของเราเองสตูดิโอของเราเองเนี่ยก็สามารถตีตลาดแล้วก็ติดตลาดภายในเวลา3ปีได้เรียกว่าปีเดียวจำได้ไหมตอนนั้นที่ออก อายุน้อยหลายล้านเรียกว่าปีเดียวเพราะว่าก็ตอนนั้นสื่อค่อนข้างให้ความสนใจ คือตอนนั้นน่ะที่เปิดมา1ปีอ่ะคือเราก็มีความรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างสักเซสนักสักเซสในนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของเงินทองนะแต่หมายถึงว่าชื่อเสียงมันก็ไปเร็วเพราะว่าด้วยโอกาสอะไรหลายๆอย่างเข้ามาแล้วก็มีหลายๆที่เข้ามาใช้บริการเราหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยโฟลว์มากใน1ปีแต่เผอิญว่าโลกมันก็เนาะมันก็มีเหตุการณ์อะไรเข้ามาก็กลายเป็นว่ามีโควิด2ปีเลยแบบเต็มๆ2ปีที่ทำอะไรแทบไม่ได้เลยว่าเหมือนเปิด2ปีเปิดปีนึงปีนิดๆปีนิดๆโควิด2ปีเกือบเต็มใช่แล้วก็ค่อยมาเป็นเข้าสู่ระบบเดิมใช่ซึ่งก็ย้ายตึกด้วยย้ายตึกบ้าดีเดือดมากชีวิตบ้าดีเดือดมากMy Streetก็ถือว่าเป็น3ปีอ่ะถ้าเราตัดโควิดไปเป็น3ปีที่ค่อนข้าง
ถือว่าซักเซสระดับหนึ่งแต่ก็เหนื่อยยากพอควรยากพอควรอยากทราบว่าในช่วงที่มันเกิดวิกฤตของโควิดอ่ะผ่านมาได้ยังไงเพราะว่าตอนนั้นต้องบอกก่อนว่าคุณจะสอนเต้นเป็นกิจกรรมอย่างนั้นแรกที่ไม่ให้ทำงดทำใช่ใช่เพราะเป็นกิจกรรมที่มันร่วมกันเนี่ยคือมันเป็นกิจกรรมหมู่อ่ะเออเออใช่ก็ที่ผ่านมาได้ก็ต้องยอมรับว่าข้อแรกๆเอาเป็นว่า2ข้อแรกละกันข้อแรกคือกำลังใจดีเป็นคนที่ไม่ค่อยกิฟต์อัพไม่ค่อยแบบยอมแพ้ก็คือจะมีรู้สึกว่ามีทางให้ไปเสมอใช่มีทางให้ไปเสมอรู้สึกว่าถ้าวันนี้มีอุปสรรคมีปัญหาอะไรคือต่อให้มันจะยากแค่ไหนจะไม่รู้สึกว่ามันจะต้องจบเลยมันจะต้องเป็นแบบ end of story มันไม่เรารู้สึกว่ามันสามารถมี way ไปได้อีกเราก็แค่ต้องแก้ปัญหาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วข้อแรกเลยก็คือขอบคุณตัวเองที่สู้บ้าดีเดือดสู้แล้วก็มีกำลังใจด้วยตัวเองเพราะตอนนั้นเราก็แบบตัวคนเดียวใช่ไหมล่ะเรารู้สึกว่าเราก็ต้องสู้มาสองก็คือต้องขอบคุณทีมที่ขายนมที่ไปส่งนมทั่วกรุงเทพมหานครด้วยกันกัดจัดคุณครูสอนเต้นเป็นอาชีพกวนนมสตรอเบอรี่นมกล้วยขายก็คือสู้สุดๆถูกต้องก็ต้องขอบคุณทีมที่แบบพยุงทุกอย่างให้มันกลับมาสู่ภาวะปกติแล้วก็ไม่ได้ทอดทิ้งกันคือจะบอกว่าคนที่อยู่ด้วยกันทุกวันเนี้ยก็คือเป็นคนที่ร่วมสู้ด้วยกันมาจนกระทั่งทำให้ว่าเราผ่านโควิดมาทีมเรามันก็เลยค่อนข้างรักกันมากกว่าเดิมเพราะว่ามันผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะอย่างนี้ดีกว่าค่ะก็คืออะไรที่รู้สึกว่าตอนนั้นทำได้ก็จะทำทำได้ไข่ทองก็ทำมาแล้วคือเรียกว่าคือพูดไม่อายนะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นลูกคนมีเงินไงเข้าใจเพราะฉะนั้นอะไรที่มันสู้ได้ต่อให้มันจะต้องยากลำบากเราก็อยากจะมาแชร์ว่าบางคนเนี่ยเพิ่งมารู้จักเพลงแล้วก็บอกว่าชอบพูดหลายคนมากคุณมินีชอบบอกว่าครอบครัวเพลงอ่ะมีเงินอยู่แล้วมันไม่จริงนะเพลงบอกก่อนว่ามันไม่จริงเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่สร้างมาเนี่ยคือมันเป็นเงินของเพลงเองแล้วก็ครอบครัวเพลงไม่ได้เป็นคนรวยเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันถึงจุดที่มันไม่ไหวอ่ะเพลงก็สามารถที่จะเอาออกไปได้เพื่อรักษาสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าอย่างเช่นเนี่ยตอนโควิดก็ยอมรับว่าขายทองไปเหมือนกันมีการแบบค่อนข้างขายอะไรหลายๆอย่างกระเป๋าแบรนด์เนมก็ขายอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าไม่อายที่จะพูดอ่ะคือไม่ได้ต้องคีปลุกเพราะทุกวันนี้ก็เป็นคนเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราเติบโตขึ้นด้วยอายุแล้วก็ด้วยมายด์เซตมากกว่าแต่ว่าทุกอย่างก็ยังเป็นคนเหมือนเดิมไม่ให้โซอ่ะไม่มีตังค์ก็ถือว่าเป็นกว่าจะผ่านมาได้ก็ถือว่ารวมลูกคุดคลาดสุดๆนะฉันเป็นเกือบเป็นนี่ด้วยนะเป็นภาวะซึมเศร้าเธอก็รู้ใช่เพราะว่าจิ๊กก็บอกว่ามันเครียดเพราะว่าอย่างหนึ่งคือเรามีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันแบบฟิกใช่เขาไม่ได้ลดให้ต้องบอกก่อนว่าเจ้าของตึกเก่าเขาไม่ได้ลดให้เราแล้วก็เขาก็ไม่ได้โอเคกับการที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ทีมเราเป็นโควิดก็มีการไล่ออกจากตึกอะไรเงี้ยก็มีแบบให้เก็บของออกไปเลยในขณะที่ฉันยังอยู่ฮอสปิทอลอยู่ก็เกิดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ค่าเช่าเขาก็แต่ก็เข้าใจนะบางคนเขาก็แล้วแต่แหละพื้นฐานบางคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเขาก็ไม่ได้ลดให้เราเยอะก็คือว่าเป็นหลักพันนะไม่เกิน 4,000 นะพูดงี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นแล้วมันก็มีค่าใช้จ่ายที่อยู่อย่างนั้นอ่ะ2ปีโดยที่มันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ได้มีอะไรเข้ามาเข้าใจมากสุดก็คือขายนมที่พอที่จะต้องซื้อข้าวกินอะไรใช้กินเพราะว่าเราก็ต้องมีเรื่องบ้านอีกต้องผ่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะคลาสออนไลน์ที่คลาสออนไลน์ก็ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เยอะมันก็หาได้แต่ว่าก็ต้องขอบคุณที่แบบว่าขอบคุณตัวเองที่แบบว่าเป็นคนที่รู้จักเก็บเงินรู้จักใช้เงินอะไรที่มันคือตอนนั้นรู้แล้วแหละว่าโควิดมันจะมาเพราะฉะนั้นเราก็เลยเตรียมการมาคือต้องบอกคุณมินิเขาว่ารู้อยู่แล้วว่าก่อนหน้านั้นนะที่โควิดเดือนนึงจะเข้ามาเราบอกคุณมินิตลอดว่ามันจะมีเหตุการณ์นี้นะมันมีมันแน่เราก็พูดกันมาตลอดเราก็เลยว่าเฮ้ยเราต้องเตรียมการก็โชคดีที่เตรียมการเร็วมันก็เลยทำให้เราผ่านมาได้ก็ถือว่าผ่านมาอย่างเราได้จริงๆอ่ะแต่ว่าถ้าหลอกปอกเปิกเหมือนกันแต่ก็ถือว่าพอผ่านมาแล้วก็เราเจออะไรใหม่ๆไหมหมายถึงว่าหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้เราตระหนักหรือมิสติกหรืออะไรกับเหตุการณ์ครั้งนี้ไหมเวลากับการทำธุรกิจอาหารดีกว่าคือมันไม่ได้ว่าเจอสิ่งใหม่ที่มันดีนะแต่มันเจอสิ่งใหม่ที่เรารอบคอบมากขึ้นแล้วก็เหมือนว่าเจอสิ่งใหม่ที่เรารู้สึกว่าโหกว่าที่เราจะไปซักเซสอีกระดับหนึ่งอ่ะมันต้องมีแรงสู้ที่ค่อนข้างมากกว่าเดิมอย่างเช่นถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จ10เพราะฉะนั้นแรงที่เราต้องเดินอ่ะคือ20
เราเลยต้องรู้ว่าอะไรที่มันเป็นเป้าหมายที่มันใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องเวิร์กฮาร์ดมันมากขึ้นเราได้ข้อคิดนี้มากกว่าถ้าเจอสิ่งใหม่ๆไหมคิดว่าณตอนนี้เจอสิ่งใหม่ๆเยอะมากกว่าแต่ตอนที่ผ่านโควิดมาแล้วมันกลับมาได้อ่ะเราคิดว่ามันมีประสบการณ์มีความคิดใหม่ๆในหัวเกิดขึ้นมากกว่าคือในแง่ของจากคุณครูสอนเต้นในวัยเด็กๆจนผันตัวเป็นเจ้าของธุรกิจคืออยากทราบว่าความยากง่ายคือเราเป็นครูสอนเต้นเองด้วยและเป็นเจ้าของธุรกิจที่ต้องบริหารด้วยตัวเองด้วยความยากง่ายมันมีอะไรบ้างอาจจะไม่ง่ายหรอกถือว่าความยากหรืออุปสรรคที่เราถือว่าจากครูสอนเต้นเงี้ยหรือในมุมมองเจ้าของธุรกิจที่เราต้องบริหารด้วยตัวเองอ่ะเพราะว่าคุณเองก็ถือเป็นเจ้าของธุรกิจก็เราเริ่มมาจากครูสอนเต้นใช่เริ่มมาจากแดนเซอร์ใช่พอมาเป็นเจ้าของธุรกิจสิ่งนึงที่เราจะคิดเลยคือตอนนี้นะต้องบอกก่อนนะว่าเรามักจะมองว่าตัวเองคือนักธุรกิจที่เต้นได้เราจะไม่มองว่าเราคือนักเต้นที่เป็นนักธุรกิจเพราะเมื่อไหร่อันนี้เป็น mindset เรานะทุกคนต้องแบบเป็นความคิดส่วนตัวของเราเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราไม่รักการเต้นเราโคตรรักเลยเพราะคิดดูดิว่า 3-5 ยังเต้นอยู่เลยถ้าไม่รักจะอยู่ทำไมถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะตั้งก่อนพอเราจะผ่านตัวเองไปเป็นนักธุรกิจเราจะต้องคิดก่อนว่าเราคือนักธุรกิจที่เต้นได้เพราะเมื่อไหร่ที่เราเป็นนักเต้นที่ทำธุรกิจเราจะไม่สามารถ cover ในการทำธุรกิจได้ 100% เพราะว่ากลายเป็นว่าพอเราเป็นนักธุรกิจเราจะต้องมีทีมเราจะต้องมีคนที่อยู่กับเราที่เราจะต้องดูแลเขาและเราจะต้องขับเคลื่อนธุรกิจของเราให้มันพัฒนาต่อไปเรื่อยๆดังนั้นถ้าเรายังอยู่ในเวของนักเต้นแล้วก็มองแค่ว่าเอาแค่นี้มีความสุขอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราอย่าลืมว่าเรามีทีมอีก10กว่าคนตอนนี้13คนอยู่ข้างหลังเราเราเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องทำเนี่ยมันไม่ได้แค่เพราะว่าเราชอบการเต้นแล้วแหละแต่เราต้องทำยังไงให้ธุรกิจนี้มั่นคงแล้วก็เป็นบ้านที่ทุกคนอยู่ได้อย่างมีความสุขและก็สบายเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเพลงต้องเปลี่ยน mindset ของตัวเองค่อนข้างเยอะพอสมควรดังนั้นแล้วก็มันก็กลายเป็นว่าพอเราพัฒนาเรื่องการเต้นเราก็ต้องมาพัฒนาเรื่อง mindset แล้วก็ความรู้รอบตัวค่อนข้างเยอะอ่านหนังสือเยอะมากฟังพอดแคสต์สมัยนี้พอดแคสต์นะฟังพอดแคสต์คือทุกวันที่ยอมโหลดเลยนะ Spotify อ่ะเพราะว่าเพราะเขามีก็เลยนั่นแหละเป็นสาเหตุที่ฉันยอมเสีย139บาทต่อเดือนก็เป็นแบบนี้ไปค่ะขอบคุณสำหรับการที่สร้างคอนเทนต์มีขึ้นมาในนี้ใช่ก็เลยชอบคือจริงๆอ่ะไอฟังอ่ะเพราะว่าเรามี YouTube พรีเมียมอยู่ละขอบคุณ YouTube ค่ะ YouTube พรีเมียมอยู่ละไปแชร์กับครูสอนเต้นด้วยนะก็เลยรู้สึกว่าเพิ่มเข้ามาเพราะว่าอยากฟังอะไรที่เช้ามาแล้วก็อยากฟังตอนอาบน้ำอะไรเงี้ยเพื่อที่ว่าจะได้พัฒนาตัวเองเพราะว่าพอเราเติบโตขึ้นหรือเป็นนักธุรกิจขึ้นเงี้ยเราต้องมีสติให้มากแล้วก็รู้จักที่จะแก้ไขปัญหาให้เก่งคือทำธุรกิจให้เก่งไม่เท่าไม่สำคัญเท่าแก้ปัญหาให้เก่งเพราะว่าวันที่คุณเจอปัญหามากๆอ่ะคุณจะรับมือกับมันยังไงคุณจะมีสติแบบตั้งรับกับมันยังไงอันนี้สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะสิ่งที่ยากที่สุดเพลงคิดว่าการเปลี่ยน mindset ระบบความคิดทั้งหมดของเพลงในการมาทำธุรกิจตรงนี้แล้วคืออ่ะถ้าพูดถึงตอนเนี้ยเขาเรียกว่าการเต้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คนผู้คนในปัจจุบันให้ความสนใจอยู่เยอะมากพอสมควรแต่ก็ได้แบบทั้งเคป๊อปเองหรือแบบว่าเด็กไทยหลายๆคนไปเติบโตหรือมีชื่อเสียงต่างประเทศอะไรเงี้ยทำให้ธุรกิจทริโอสอนเต้นก็เติบโตขึ้นหมายถึงว่ามีหลายๆเจ้าเข้ามามากขึ้นหรือมีคนเห็นการลงทุนในส่วนนี้ที่แบบมันจะสร้างเอาไปถือว่าสร้างคุณค่ากับหรือรายได้ให้เขามากขึ้นเงี้ยคิดว่าพอเรามีคู่แข่งที่มันแบบว่ามากขึ้นเราบอกก่อนไม่ได้แบบไปเปรียบเทียบกับใครนะแต่ว่าเรามองในแง่ธุรกิจเรามองในแง่ธุรกิจวันนี้เรามาคุยในแง่ธุรกิจเราไม่ได้มามองในแง่แบบโนอ่ะต่อคือถ้าสมมติในที่มันแบบว่ามีคนที่มันเข้ามาสนใจตรงนี้มากขึ้นจุดแข็งของ My Street สำหรับครูเพลงคืออะไรจุดแข็งของเพลงคือเพลงมองว่าเพลงขับเคลื่อนธุรกิจเพลงสนใจแต่โลกแต่เพลงไม่สนใจคนรอบข้างเพลงไม่สนใจสิ่งรอบข้างเพลงสนใจแค่ว่าเพลงจะพาทีมไปยังไงเพลงจะพัฒนาทีมตัวเองไปยังไงเพลงจะทันโลกยังไงทันโลกของเพลงที่นี่คือต้องเปิดดูว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขามีวงอะไรใหม่มาอะไรใหม่มาเพราะฉะนั้นสิ่งอย่างอื่นเพลงตัดหมดเพลงไม่สนใจเพลงบางคนไม่สนใจใครเพลงเอาแค่พวกเพลงเอาไปพุ่งตรงเพราะว่าเพลงมองว่าอันนี้เป็น mindset เพลงนะเพราะว่าเพลงมองว่าเมื่อไหร่ที่เพลงอ่ะสนใจแต่ทีมตัวเองมันจะมีแรงที่เราไม่ต้องเอาความบั่นทอนรอบข้างอ่ะมาทำให้เราช้าลงเพลงไม่ชอบเลยเวลาที่เพลงทุกข์หรือเพลงมีความสุขจากคนอื่นเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเพลงจะคีปทุกอย่างอ่ะอยู่ที่ทีมของเพลงแล้วเพลงจะ motivate ทีมเพลงอ่ะไปให้ได้ดีที่สุดโดยที่เพลงจะให้ทีมเพลงอ่ะ
เปิดหูเปิดตาให้กับโลกมากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเพลงรู้สึกว่าการทำให้ทีมทันโลกทันเอนเตอร์เทนเมนต์บนโลกใบนี้เพลงคิดว่าสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเพลงไม่เคยมองว่าใครจะต้องมาแข่งเพราะเพลงไม่รู้ทุกวันนี้เพลงไม่ฟอลโล่ใครด้วยซ้ำที่อะไรอย่างเงี้ยเพลงรู้สึกว่าเพลงอยากอยู่แค่ทีมเพลงแล้วก็พัฒนาแค่ตรงนี้จริงๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเพลงจะชอบให้ทีมตัวเองอ่ะไปทันโลกส่วนเพลงจะอยู่ตรงนี้บริหารแล้วก็บางอย่างที่เราสามารถฟังความคิดเห็นเขาที่รู้สึกว่าเด็กรุ่นใหม่คิดดีจังเราก็จะฟังแล้วก็เราก็จะเฮ้ยเยี่ยมทำเลยโกไปเลย let's go อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเราก็เลยรู้สึกว่าแบบนี้เพลงมีความสุขกับการทำธุรกิจตรงนี้อย่างนี้แบบนี้มากกว่าในสไตล์เพลงก็คือในแง่ของจุดแข่งก็คือเรื่องของการโฟกัสที่ตัวทีมตัวเองมากกว่าใช่ใช่ในแง่ของลูกค้าหรือนักเรียนต่างๆเรารู้สึกว่าเรามีข้อที่แบบชูหรือจุดเด่นอะไรบ้างคือต้องบอกก่อนว่า My Street เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เพลงเริ่มมาจากการที่เพลงไม่ได้อยากได้คนที่เต้นเป็นมาในสตูเพลงเพราะอะไรเพราะอะไรคือเพลงรู้สึกว่าคือต้องบอกก่อนว่าไทยอ่ะเป็นประเทศที่อันนี้พูดกันตรงๆไทยเป็นประเทศที่ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีแรงสนับสนุนจากความเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์มากนะเพราะฉะนั้นความสนใจก็จริงแต่ไม่ได้ก็แค่แบบสนุกสนุกดีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้มีแรงซัพพอร์ตมหาศาลในการที่รู้สึกว่าธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ของไทยเพลงรวมหมดเลยนะร้องเต้นค่ายเพลงอะไรเงี้ยเพลงรวมหมดเลยจะได้รับการยอมรับขนาดนั้นเพลงก็เลยรู้สึกว่ามองว่าใครก็ได้เลยอยากทำแบรนด์ที่ว่าใครก็ได้เข้ามาแล้วรู้สึกว่าการเต้นน่ะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเขานี่คือคอนเซ็ปต์ของแบรนด์เพลงมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ปีแรกที่เพลงทำเพลงเลยรู้สึกว่าถ้าก้าวเท้าเข้ามาอยากให้เขาเป็นเหมือนอีกแอคทิวิตี้นึงอีกบ้านหลังนึงอีกครอบครัวนึงอีกสังคมนึงเพราะฉะนั้นเพลงอ่ะเริ่มมาคือไม่ได้บอกว่าทำธุรกิจแล้วเราก็เพิ่งมาเริ่มสังคมแบบนี้นะแต่เพลงเริ่มมาจากตอนที่เพลงอ่ะไม่มีสตูดิโอสอนเต้นเพลงอ่ะไปเช่าห้องซ้อมเต้นที่หนึ่งรัชดาอันนี้ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วแหละเราก็ไปเช่าเขาแล้วก็หานักเรียนเองมาจากแบบบอกปากบอกจากปากต่อปากไม่ได้แบบว่าตอนนั้นโซเชียลก็ยังไม่ได้เข้มแข็งมากมีครูมินิแหละบอกว่าช่วยเธอทำไอจีหรือว่าช่วยเปิดไอจีหน่อยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าจากปากต่อปากกลายเป็นว่ากลุ่มในนั้นน่ะในกลุ่มไลน์ตอนนั้นมีอยู่ประมาณ200ก็เติบโตจำได้ใช่แล้วก็200นั้นน่ะเชื่อไหมเพลงสามารถเทคแคร์ทุกคนจำทุกคนชื่อทุกคนได้หมดเลยและทุกวันนี้200นั้นยังคงเป็นนักเรียนที่นี่อยู่ถูกต้องคือต้องบอกก่อนว่านี่ในความรู้สึกแล้วก็มาจากยุคที่ครูเพลงเป็นแบบนั้นเหมือนกันคือต้องบอกก่อนว่าทาร์เก็ตจริงๆทาร์เก็ตของ My Sweet อ่ะค่อนข้างชัดเจนตั้งแต่ตอนนั้นใช่ใช่มันไม่ได้ต้องเป็นคนที่เต้นเป็นมันเป็นคนผู้คนที่ค่อนข้างหลากหลายเราใช่ใช่ไม่ต้องเป็นแบบเด็กเต้นหรือเฉพาะต่อกลุ่มเด็กเท่านั้นอะไรเงี้ยมันมีค่อนข้างหลากหลายอ่ะใช่เพราะฉะนั้นแล้วพอเราสร้างวัฒนธรรมสร้างสังคมอย่างนั้นมามันก็เหมือนเป็นแบรนดิ้งโดยธรรมชาติว่าท็อปิกของแบรนดิ้งเราเป็นประมาณนี้อะไรเงี้ยพอเรายิ่งมีธุรกิจเราก็เลยวางว่าเฮ้ยเอาเป็นใครก็ได้ว่ะที่เดินเข้ามาแต่สุดท้ายแล้วเราก็พัฒนานะทุกวันนี้เพราะว่าเด็กที่เดินเข้ามาจากไม่เป็นเขาดันว่าเป็นละหรือพี่ๆผู้ใหญ่หลายคนก็เป็นละเราเลยรู้สึกว่าเราต้องคัดครูใหม่ที่เก่งเข้ามาเสริมทับอีกเรื่อยๆเพื่อที่ว่าแล้วก็คลาสต้องบาลานซ์ให้ดีบิ๊กกินเนอร์หรือคลาสปกติที่มันแอดวานซ์แล้วอ่ะเพราะว่าเราจะได้รับแบบเลเวลจากคนที่เขาบิ๊กินเนอร์แล้วอะแล้วเขาเก่งแล้วอะเขาก็จะได้ย้ายมาโดยที่อยู่ในบ้านหลังเนี้ยแหละไม่ใช่ว่าเราไม่พัฒนานะเราก็พัฒนาพอสมควรแต่แค่จะบอกว่าสิ่งที่มันเริ่มต้นมามันเริ่มจากใครก็ได้ที่เข้ามาแล้วคุณจะได้สังคมใหม่อันนี้ไม่ได้เคลมตัวเองนะคะแต่เพียงมั่นใจเลยว่าเวลาเดินเข้ามาในสิทธิ์หนึ่งคุณได้ความสุขกลับไปตอนแรกคุณอาจจะไม่ได้มองเรื่องเต้นว่าคุณอยากจะเต้นเก่งหรอกแต่คุณจะได้ความสุขกลับไปแน่นอนคุณจะได้สังคมที่รู้สึกว่าคนนี้เป็นหมอคนนี้เป็นพยาบาลคนนี้เป็นคุณครูคนนี้เป็นทหารคนนี้เป็นอะไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วทุกคนคือเพื่อนกันนี่คือเป็นตัวชูโรงเลยดีกว่าเพลงมองอย่างนั้นแล้วอันที่3ก็คือเชื่อไหมเพลงไม่รู้ว่ามันเป็นกฎของแรงดึงดูดของเพลงไหมแต่ว่าผู้คนรอบตัวเพลงไม่ว่าจะเป็นทีมหรือว่าเป็นนักเรียนเป็นลูกค้าของเพลงเนี่ยคนน่ารักเลยให้ตายเถอะชีวิตฉันรู้สึกว่าแบบต้องใช่ก็เหมือนกันใช่คือมันอ่ะพุ่งตรงอ่ะมันไม่ได้แกล้งพูดลองมาก่อนคือมีหลายเหตุการณ์ที่เราบอกว่าโอ้แบบนักเรียนเราเป็นมากกว่านักเรียนจริงคือมันจะไปมีที่ไหนที่แบบ
ซื้อขนมมาฝากกันทุกวันซื้อกับข้าวมาแล้วมันไม่ได้ซื้อแค่ห่อสองห่อซื้อมาให้ทั้งทีมอ่ะใช่ซื้อมาให้ทั้งคนในสตูทุกคนใช่เราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเชี่ยมันเป็นกฎแรงดึงดูดว่ะเพราะว่าเราเป็นคนที่มี mindset แบบนี้ทีมเรามี mindset แบบนี้แล้วมันกลายเป็นว่านักเรียนที่เข้ามาหรือใครที่เข้ามาก็เป็นแบบนี้เราเลยรู้สึกว่าเราวาง formal ของการวัฒนธรรมสังคมของเราอ่ะได้ดีว่ะอันนี้ก็คือจะชื่นชมกับทีมเลยนะแล้วก็กับนักเรียนทุกคนน่ะที่แบบว้าวมันน่ารักมันจะไม่มีใครมาบูลลี่ใครแบบเอ๋เข้ามาใหม่หล่อนเต้นผิดนะจ๊ะไม่มีเขาจะเป็นฟีลแบบว่าอุ๊ยเธอทำได้เออเธอทำได้เขาจะเข้าไปเลยเออหนูมาเต้นกับหนูมาเออใช่แต่ว่าอย่างนี้คุณลองมาใช่เอาอีกแล้วเออเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นสังคมที่ค่อนข้างมีความสุขปลอดภัยแล้วก็น่ารักคือจากที่ฟังเมื่อกี้เนี่ยมันมีอีกข้อนึงที่รู้สึกว่ามันเป็นจุดยิบย่อยแต่มันเป็นจุดที่เรามองว่ามันคือจุดที่เราแบบผูกกับแล้วก็ให้ความสำคัญกับมันในทุกคนจริงๆนั่นคือตอนนี้ครูเพลงบอกว่าเออนักเรียนตอนนั้นมี200คนแต่เขาแต่ครูเพลงสามารถทวีตนักเรียน200คนได้ทุกคนและจัดชื่อทุกคนเชื่อไหมว่าตอนนี้เวลาที่คุณครูมาสอนนะคือโอเคแหละสตูดิโอเติบโตขึ้นนักเรียนใหม่ๆเยอะขึ้นแต่ทุกครั้งที่ครูเดินเข้ามาสอนในคลาสของตัวเองอ่ะครูจะถามเลยว่าวันนี้นักเรียนใครบ้างคนใหม่เป็นใครใช่เขาจำได้หมดเลยถูกต้องถ้าถามเลยว่าคนใหม่คนนี้ชื่ออะไรเราไม่ใช่หลังคลาสนะเขาถามก่อนเริ่มคลาสเสมอใช่ครูที่นี่เป็นแบบนี้เขาถามเลยว่าอุ้ยเราแอบบอกใครเขาไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าคือแบบว่าเราว่ามันเป็นความใส่ใจเล็กน้อยใช่แล้วก็ค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องอันนี้เพียงต้องพูดก่อนนะคะก็คือจริงๆมันก็เป็นจริงๆก็ไม่ใช่ความลับทางธุรกิจหรอกแต่เพียงก็รู้สึกว่าถ้าทุกคนปรับฟังก์ชันนี้ไปใส่ในธุรกิจของคุณเพียงก็คิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าเพียงเป็นคนที่ชอบใส่ใจคนแล้วก็เพียงเป็นคนที่ถ้าเจอคนเกินกว่า2ครั้งเพียงจำชื่อคนนั้นได้เลยแต่ถ้าครั้งแรกเพียงอาจจะจำไม่ได้หรอกหรือครั้งที่2ที่มันนานมากอ่ะเพียงจำไม่ได้แต่ว่าเพียงกล้าพูดเลยเพียงคนจำชื่อคนแม่นมากและคือเพียงเคยอ่านหนังสือเล่มนึงต้องขอบคุณหนังสือเล่มนั้นมากแล้วก็บวกกับคุณพ่อคุณแม่สอนมาบอกว่าอะไรก็ตามที่คนไหนก็ตามที่อยู่ในชีวิตเรารายล้อมชีวิตเราอ่ะถ้าอยากจะให้ความสำคัญของเขามองว่าเขาคือคนสำคัญหนึ่งในชีวิตเราอ่ะเพียงต้องจำชื่อเขาให้ได้มันมีหนังสือเล่มนึงเคยบอกเพียงไว้ว่ามีท่านประธานคนนึงเดินเข้าไปในบริษัทของตัวเองเดินเข้าไปในตึกแล้วก็เจอคนที่เปิดประตูให้ยาวที่เปิดประตูแล้วก็บอกว่าสวัสดีสมหมายเป็นยังไงกินข้าวหรือยังวันนี้เดินไปหน่อยปุ๊บเจอที่หน้าเคาน์เตอร์เจอแม่บ้านสวัสดีสมศรีคุณพ่อที่ไม่สบายหายหรือยังเนี่ยคือเข้าใจไหมเราเลยอ่านแล้วแบบเฮ้ยถ้าเราเป็นสมศรีอะเข้าใจเฮ้ยบอสแม่งจำชื่อจำชื่อได้ไม่พอยังจำได้ว่าพ่อเราไม่สบายเราเลยรู้สึกว่าคนเราอะมันไม่ใช่ว่าการเป็นการอวยหรืออะไรนะคนเราไม่รู้ว่าเขาเจออะไรมาวันๆนึงแต่เชื่อไหมว่าการที่เขาได้เป็นคนสำคัญในชีวิตใครสักคนหนึ่งมันถือว่าเป็นเรื่องที่พิเศษเพลงเลยมองว่าเพลงอยากให้ธุรกิจของเพลงทุกคนที่อยู่ในทีมเพลงจำทุกคนที่อยู่ที่นี่ได้ต่อให้มันจะเป็นร้อยเป็นพันอะแต่ก็อยากให้จำได้อย่างน้อยถ้าจำไม่ได้ก็แบบเนี่ยก็ขอเวลาหน่อยเพลงจะชอบพูดประโยคนี้ขอเวลาให้เพลงหน่อยเนี่ยถ้ามาสามครั้งนี้จำชื่อได้เลยนะนี่คือเราก็จะมีเทคนิคที่จะพูดเพราะว่าจะบอกว่าหนูลืมชื่อพี่จำไม่ได้พี่ชื่ออะไรนะคะอะไรเงี้ยหรือไม่ถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยได้มาค่ะนี่แบบก็ถามว่าเอ้ยมินิพี่คนนี้ชื่ออะไรนะเราจะได้แบบเรียกเขาอะไรเงี้ยเพียงเลยรู้สึกว่าสิ่งนี้สำคัญแล้วเพียงก็รู้สึกว่ามันอบอุ่นเวลามีใครเรียกชื่อถูกต้องมันเหมือนแบบมีคนจดจำเราได้ถึงแม้ว่าจะเป็นแบบข้อจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราให้ความสนใจนะให้ความสำคัญใช่ใช่ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกแหละแบบว่าจุดเทคนิคเล็กๆน้อยๆเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งในธุรกิจฟังก์ชันหนึ่งในธุรกิจอ่ะเดี๋ยวว่าอย่างนี้ดีกว่าแล้วคุณเพลงมอง My Sweet Studio ในอนาคตหรือว่าแค่ในอนาคตไว้อย่างไรจริงๆอ่ะแบบว่าเพลงอ่ะคืออย่างที่รู้ว่าเพลงสัมภาษณ์เรื่องธุรกิจเยอะมากเพลงยืนยันคำตอบเดิมว่าตอนนี้เพลงมอง My Street มากกว่าสตูดิโอละเพลงอยากทำให้มันเป็นบริษัทเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วเพลงก็ตอบทุกเจ้าแบบนี้หมดเลยว่าเพลงอยากทำให้มันเป็นธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์คือมีครบวงจรทั้งแดนเซอร์ทั้งศิลปินทั้งคอนเสิร์ตให้มันเป็นบริษัทเอนเตอร์เทนเมนต์ที่จริงจังไปเลยเพราะรู้สึกว่าเรามีทีมที่พร้อมเด็กเราอาจจะเป็นเด็กรุ่นใหม่แต่เพลงเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยแหละที่เพลงคัดกรองมาดีพร้อมทุกอย่างทั้งสกิลทั้งนิสัยใจคอ
พียงรู้สึกว่าการที่เราให้โอกาสเด็กใหม่ๆมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าเพียงไม่อยากทำงานกับคนรุ่นเดียวกันนะแต่เพียงรู้สึกว่าพอเพียงได้ทำงานกับเด็กใหม่ๆเพียงได้เห็นมุมมองที่มันใหม่เพียงได้เห็นสกิลที่มันใหม่แล้วเพียงก็รู้สึกว่าเฮ้ยคือเราต้องให้โอกาสเขาสิแล้วเราจะได้รู้สึกว่าเราก็เองก็จะได้พัฒนาเหมือนกันทุกอย่างมันก็จะขับเคลื่อนไปแต่โอเคแหละมันอาจจะแบบมีอุปสรรคค่อนข้างเยอะเพราะว่าเด็กใหม่เขาก็เพิ่งเริ่มใหม่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เพียงรู้สึกว่าคนเรามันพัฒนากันได้ตัวคุณเองคุณทำงานคุณยังได้รับโอกาสเลยทำไมพวกเขาจะไม่ได้รับโอกาสก็ต้องให้โอกาสที่เขาพัฒนาเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะตอนนี้โกของเพลงก็คือเป็นบริษัทเอนเตอร์เทนเมนต์ที่เต็มรูปแบบซึ่งตอนนี้ก็เราก็จอยพาร์ทเนอร์กับหลายๆธุรกิจเหมือนกันแหละอย่างเช่นกับค่ายที่เขาจะทำเทรนนีไอดอลอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ก็พยายามจะพัฒนาตัวเองอย่างเต็มรูปแบบอยู่เหมือนกันค่ะใช่และคิดว่าเพลงเชื่อนะว่าเพลงทำได้แล้วก็ทีมของเพลงก็ทำได้เหมือนกันค่ะคือต้องบอกก่อนว่าพอเราฟังคำตอบจากเพลงอ่ะคือมันไม่ใช่เรื่องของความสามารถหรือความรู้แล้วมันมีของเรื่อง mindset ที่กับการบริหารธุรกิจด้วยคือต้องบอกก่อนอ่ะสัมภาษณ์พอเราสัมภาษณ์กันเองมันเหมือนอวยกันคือเราก็มองว่าในฐานะที่เขาเป็นเจ้านายเขาก็มองว่าเขาถือว่าเป็นคนที่อ่ะเป็นรุ่นที่อ่ะเป็นมันมีอายุแหละอ่ะแต่ว่าเขาแต่เขาจะมีความคิดที่มันแบบสมัยใหม่นะเขาขอบคุณค่ะสมัยใหม่มันไม่ใช่ว่าแบบว่าโอ้เขาไม่ยอมโตหรือไม่มีความคิดที่มันแบบในตามอายุของเราแต่ว่าเขาจะเปิดรับสิ่งใหม่ๆเสมอคือเราสึกว่าตรงนี้เราเป็นจุดที่รู้สึกว่าคนน่าจะอยากทำงานเขาเยอะด้วยรวมถึงในตัวเราเองเพราะว่าอะไรเธอเป็นพาร์ทเนอร์ฉันเจ้าหนุ่มเจ้านายอะไรตลกอ่ะแล้วนั่นแหละแต่แล้วเขาบอกว่ามันทำให้การทำงานหนูว่ามันไม่ได้อยู่กับพี่คือในมุมมองเขาในความเขาจะมีเอ็กซ์เพรียนที่โอเคแล้วเป็นแดนเซอร์หรือเป็นคนที่มาสิบกว่าปีสิบห้าปีกับมาเจออะไรที่มันแบบเป็นความคิดในสมัยใหม่พอมันเป็นมันผนวกกันเราสึกว่าเอ้ยมันเป็นอะไรที่ลงตัวใช่ทุกครั้งที่ทำงานมันคือเอาจริงมันก็มีเรื่องหยุมหัวกันแหละแต่เป็นหยุมหัวที่แบบ 2-3 ชั่วโมงก็จบใช่แล้วก็เอาใหม่คือใช่ไหมว่าในการเสนอไอเดียในแต่ละครั้งนะคือทุกคนอ่ะในทีมอ่ะจะเสนอเลยนะเวลาประชุมกันนะใช่แล้วก็ทุกคนจะ brainstorm กันว่าแบบมันควรจะเป็นอย่างนี้สิคือเขาจะไม่เคยบอกว่าแบบว่ามันไม่ดีอันนี้ไม่ใช่ที่ใส่เขาเลยใช่เขาจะแค่แบบเติมในสิ่งที่รู้สึกว่ามันขาดแล้วมันดีขึ้นใช่แต่ก็ต้องยอมรับว่าจตุเราก็ประชุมบ่อยเราก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีพอการประชุมเราจะได้รู้ว่าจุดที่เราต้องเพิ่มคืออะไรใช่แหละคือเพลงอ่ะไม่ชอบอยู่อย่างหนึ่งที่หลายๆคนชอบมองว่าสตูเพลงอ่ะเด็กคือเด็กทำงานเยอะเพลงได้ยินสิ่งนี้มาเยอะมากๆเลยแต่ว่าคุณไม่เคยรู้เลยว่าจะทำสักคาร์ดหนึ่งหรือจะมีโปรโมชั่นสักอย่างหนึ่งหรือจะมีอะไรก็ตามที่มันเป็นโปรเจกต์พิเศษสักอย่างหนึ่งเชื่อไหมเราทำงานหลังบ้านกันหนักมากแล้วก็ประชุมกันค่อนข้างถี่มากไอเด็กรุ่นใหม่พวกนี้แหละที่ต้องมานั่งประชุมกับเพลงหรือว่า working กับเพลงตลอดทุกครั้งเพลงเลยรู้สึกว่าเฮ้ยอย่าดูถูกเด็กรุ่นใหม่นะเว้ยเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยแหละบางทีอ่ะไฟมันแรงนะพอเราใช้ให้มันถูกทางเราแค่ปรับ mindset เราให้ทำงานกับเขาให้ได้อ่ะแล้วพอไฟเขาแรงอ่ะแรงขับเคลื่อนคุณมหาศาลนะพูดเลยนั่นแหละคืออย่างที่คุณเพลงบอกคือกว่าเราจะลอนช์โปรเจกต์อะไรออกมาทุกอย่างนึงอะเราวางแผนบางทีเราแบบคุยตั้งแต่ไอเดียแบบก่อน3เดือนด้วยนะคือกว่าจะเห็นคือตอนนี้กลายเป็นว่าเราทำงานล่วงหน้า3เดือนตอนนี้เป็นอย่างนี้ไปละนั่นแหละก็ถือว่าเป็นอีกมุมมองที่น่าสนใจเพราะว่าหลายๆคนเองก็อยากจะเริ่มเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยแล้วก็มองนี้นะก็พอฟังนี่ก็จะเขาจะได้ไปปรับใช้ใช่นั่นแหละแล้วก็อยากรู้ว่าเฮ้ยในแง่มุมของธุรกิจนักธุรกิจอะไรเงี้ยก็เขาก็หลายๆคนก็คงทราบหรือดูรายการผ่านแบบที่คุณเพลงมาสัมภาษณ์มาเยอะแล้วในแง่ของการใช้ชีวิตคือการเตรียมความพร้อมต่างๆเฮ้ยยังถามโอเคแบบคือจริงๆแล้วแอบอยากถามว่าเขามีวิธีการคิดยังไงหรือว่าสร้างปรับ mindset ต่อแบบเช่นในการที่เขาทำงานแต่ละวันอ่ะคืออะไรทำยังไงคือต้องบอกก่อนว่าเพลงเป็นคนที่ระเบียบวินัยในชีวิตสูงมากเพลงจะจัดชีวิตเพลงในแต่ละวันให้มี schedule เพราะว่าเพลงรู้สึกว่าเพลงจะชอบเป็นแบบlist of the day อ่ะแล้วเพลงจะต้องติ๊กให้ได้ว่าวันนี้สิ่งที่เพลงตั้งแม้กระทั่งเพลงไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตเพลงต้องเขียนชื่อที่ชอบใช้มือถือที่มีปากกาเพราะว่าชอบเขียนโน้ตแล้วก็แค่จะไปซูเปอร์มาร์เก็ตเพลงยังต้องเขียนเลยแล้วก็
ติ๊ก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 อะไรเงี้ยเดินซื้อแล้วเราก็ติ๊กติ๊กติ๊กอะไรเงี้ยถ้าไปคนเดียวอะไรเงี้ยนะก็เลยรู้สึกว่าเพลงจะค่อนข้างเพื่อนคนหนึ่งของเพลงอ่ะเคยพูดว่าเพลงเป็นคนที่จำไม่ได้ว่าเป็นใบตองหรือเปล่าใบตองไทยรัฐอ่ะเคยพูดว่าเพลงเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในตัวเองสูงมากเพลงก็เพิ่งรู้ว่าใช่แหละเพราะว่าเราเป็นคนที่ระเบียบวินัยในชีวิตเราค่อนข้างเป๊ะมาก อย่างเช่นว่าในรูทีนแต่ละวันของเพลงอ่ะเพลงค่อนข้างสำหรับเพลงงานเพลงเริ่มบ่ายต้องบอกก่อนเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเพลงก็ถือว่ามันเช้าของเพลงละก็คือเพลงตื่นประมาณ 8:30 ถึง 9:00 แต่ถ้าช่วงไหนงานหนังจริงก็จะตื่น 10:00 อะไรเงี้ยคือ8:30 ถึง 9:00 ไปตื่นมาเพิ่งทำอาหารให้หมาก่อนแล้วก็ค่อยมาหาข้าวกินแล้วก็จะมาระหว่างที่หาข้าวกินมันก็จะเช็คระบบหลังบ้านของสตูดิโอเป็นแอดมินในภาคเช้าว่าเอ้ยเรามีใครอะไรจะลงค้าตรงไหนอะไรเงี้ยคือเพลงก็จะเป็นระบบหลังบ้านในช่วงเช้าแล้วก็จะนั่งกินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุยงานเพราะว่าหลังๆมาจะมีการคุยงานค่อนข้างเยอะเพราะเพลงเป็นพาร์ทเนอร์ให้หลายธุรกิจในตอนนี้เพลงก็เลยจะต้องคุยงานเยอะเพราะว่าช่วงเช้าจะเป็นช่วงที่พี่ๆผู้ใหญ่เขาจะเทคมาหาเราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นช่วงที่เราต้องรีบโทรกลับไปเพราะว่ามันก็น่าเกลียดเนาะเพราะว่าเราจะต้องรีบคุยอะไรเงี้ยก็มันก็จะใช้เวลาตรงนั้นประมาณ15-20 นาทีเพลงก็ดื่มกาแฟเสร็จแล้วเพลงก็ระหว่างอาบน้ำเพลงก็ฟังพอดแคสต์เชื่อไหมว่าเนี่ยตั้งแต่ตื่นมาเพลงไม่มีว่างเลยเห็นป่ะคือเพลงจะมีกิจกรรมให้ตัวเองตลอดเลยพอเสร็จปุ๊บกินกาแฟ15-20 นาทีคุยงานเสร็จปุ๊บเพลงก็จะเดินเข้าไปในห้องน้ำระหว่างนั้นเพลงก็จะฟังพอดแคสต์ใน Spotify ว่าวันนี้เรารู้สึกว่าเราอยากจะรีบูตไมด์เซตตัวเองเป็นแบบไหนอย่างเช่นวันนี้เพลงจะมาพูดเรื่องธุรกิจเพลงก็จะต้องรีบูตตัวเองในการฟังพอดแคสต์ที่เป็นเรื่องธุรกิจเพื่อที่ว่าเราจะได้เตรียมตัวว่าแต่ละคนมีฟังก์ชันยังไงในการมาคุยพอดแคสต์อะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บก็เริ่มบกหน้าบกตาแล้วก็มาทำงานอะไรเงี้ยตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ดูงานที่สตูแหละแล้วก็คอยดูว่าอ่ะวันนี้ศิลปินคนนี้มาแล้วก็ถ้าศิลปินคนนี้มาเพลงไม่เคยทิ้งว่าอ่ะครูสอนไปสิเพลงจะบอกเลยว่าเดี๋ยวเพลงจะขึ้นไป10 นาทีสุดท้ายแล้วเพลงก็จะไปคอมเมนต์ตัวศิลปินคนนั้นแล้วก็จะไปคอมเมนต์ที่ครูหรือต่อให้เพลงไม่มามีงานน้องจริงเพลงก็จะโทรไปหาครูคนนั้นว่าโอเคครูขอเพิ่มตรงนี้เขาเป็นแบบนี้หรือแม้กระทั่งก่อนเริ่มขาที่ต้องเทศิลปินคือตอนนี้เพลงไม่ค่อยได้เทแล้วแหละแต่เพลงอ่ะจะอยู่หลังบ้านตลอดแล้วเพลงกล้าพูดเลยว่าทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตหรือการเทศิลปินเพลงจะอยู่10 นาทีสุดท้ายของตรงนั้นเสมอไม่เคยทิ้งไปไหนก็คือคอยรีเซ็ตต่างๆใช่ไม่เคยให้ทุกภาคส่วนอ่ะมันไม่ได้อยู่ในการในการดูแลในสายตาของเราเพลงให้อยู่ในสายตาเพลงตลอดเลยเพราะว่าเพลงยังรู้สึกว่าคุณภาพที่ดีเจ้าของต้องเป็นคนคุมเองใช่เพราะฉะนั้นแล้วเพลงก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละชีวิตเพลงก็จะอย่างเงี้ยอยู่ที่สตูอย่างเงี้ยบางทีก็มีซ้อมคอนเสิร์ตอะไรเพลงก็จะอยู่อย่างเงี้ยจนกระทั่งจบวันนั่นหมายความว่าก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้เป็นคนที่แบบก็นอนเยอะแหละ6-7 ชั่วโมงอะไรประมาณนี้มากแถมหน่อยก็8อะไรประมาณนี้ก็เลยรู้สึกว่าระเบียบวินัยแล้วก็การสร้างสเกดูลในแต่ละวันสำคัญมากสำหรับเพลงก็เราก็เลยมองว่ามันเลยทำให้เขาเรียกว่าอะไรระเบียบวิธีจัดการความคิดของเพลงหรือว่าส่งผลต่อธุรกิจอะเป็นระบบด้วยเพราะว่าพอมาเป็นสเกดูลที่มันเป็นแบบเราแบบวางสเกดูลชิ้นของเราแบบได้อย่างดีอะแต่ต้องบอกก่อนว่าคือการที่มันวางแบบแน่นแต่ว่ามันมีต้องมีคุณค่าใช่ถูกนั่นแหละเรื่องดื่มดิ้งนี่เรานับด้วยไหมไม่แต่แบบถ้าเราบอกว่าเป็นช่วงปลดปล่อยช่วงรีแลกซ์แต่เราก็มองว่าคือถ้าเราเป็นอาร์ติสต์กันเนาะคือเป็นในระบบของแบบแล้วปีหนักเราก็มองว่าพอในช่วงที่เรารีแลกซ์มันอาจจะได้เจอที่มันแบบบางทีมันแบบมันสมองคลองสมองร่วมมันสามารถคิดอะไรที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้ใช่มันไม่ได้สตริกเกินมันไม่ได้แบบตึงเกินในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีช่วงรีแลกซ์ไทม์ค่ะทุกคนต้องห่วงช่วงรีแลกซ์ไทม์ของเพลงก็คือ work hard play hard ค่ะเพราะฉะนั้น play hard มากค่ะเพราะฉะนั้นโอเคแล้วอยากรู้คุณมองว่าพอเราแบบว่าเป็นคนที่ระเบียบจัดขนาดเนี้ยแล้วเราแบบพอเป็นผู้บริหารในธุรกิจอะไรเงี้ยเราแยกมันยังไงหมายถึงว่าชีวิตของตัวเองกับชีวิตของการเป็นเจ้าของธุรกิจอ่ะคืออยากทราบตรงเนี้ยเพราะหลายคนอาจจะแบบหลายๆคนอาจจะมองว่าหูมันแบบมันต้องดูหนักตึงไปหน่อยต้องตึงมันต้องแบบไม่มีแบบของตัวเองไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยอย่างเงี้ยคือแยกเวลาใช้ชีวิตของส่วนตัวยังไงบ้างคือมันอาจจะมีแต่มันอาจจะมีน้อยแหละแต่เราก็อยากรู้ว่าเขาแบ่งพาร์ทยังไงก็คือถ้าพูดไปเนี่ยไม่รู้จะมันจะซึ้งไปหรือเปล่านะแต่ว่าเพลงอ่ะชีวิตส่วนตัวของเพลงก็คือที่นี่เพราะว่าเพลงทำงานอยู่กับทีมของเพลงทีมของเพลงเป็นครอบครัวต้องบอกก่อนว่าแม่เราก็อยู่ต่างประเทศพ่อเราก็อยู่คนละจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่มีแฟนนะคะเป็นสาวโสดเก่งด้วยสดมีหมา2 ตัวมาเล่นได้ก็
ที่นี่เป็นเหมือนครอบครัวเพลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เพลงอยากจะไปกินคาเฟ่หรือเพลงอยากจะไปกินร้านอะไรอร่อยอร่อยหรือว่าอยากจะไปดื่มไปดริงอะไรเงี้ยเพลงก็รู้สึกว่าเพลงไม่ได้ขาดหายเพราะว่าพอเพลงอยู่ที่นี่แล้วที่นี่เป็นเหมือนครอบครัวเพลงเป็นเหมือนเพื่อนสนิทเพลงแล้วก็เราก็ทำงานด้วยกันในระหว่างที่เราสังสรรค์มาดื่มมาดริงหรือกินหมูกระทะด้วยกันเราพูดเรื่องงานแต่มันไม่ได้เครียดนะแปลกเนาะทุกครั้งที่เราพูดเรื่องงานในวงที่เรากินข้าวหรือเราดื่มดริงอยู่เฮ้ยมันไม่เครียดก็เลยรู้สึกว่าคือหลายๆคนอาจจะไม่ชอบตรงจุดนี้ที่เพลงไม่ได้วางตัวเองให้เป็นบอสในมุมมองของคนเขาอาจจะไม่ได้ชอบว่าเฮ้ยทำไมถึงต้องไปคุกคีหรือต้องไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เพลงรู้สึกว่าเชื่อเถอะเพลงทำได้เพลงก็มองอย่างนี้มาตลอดถึงแม้มันจะยากมากเราต้องมานั่งปรับ mindset กันใหม่เพราะบางคนก็เขาก็จะคิดไม่เหมือนเรา อะไรเงี้ยก็ต้องมานั่งปรับ mindset กันใหม่แต่เพลงเชื่อว่ามันกลายเป็นว่าเนี่ยที่บอกว่าแบ่งเวลาไงคือเพลงไม่ต้องแบ่งเพราะเพลงรู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นมันรวมมันรวมมันครอบคลุมทั้งหมดแล้วเพลงรู้สึกว่าเพลงไม่ได้ขาดหายเพลงแฮปปี้มากก็คือมันขึ้นอยู่กับวิชั่นแต่ละทีมแต่ละบริษัทใช่ใช่แต่เพลงแฮปปี้กับตรงนี้เพลงก็รู้สึกว่าเพลงไม่ได้ขาดหายกับชีวิตส่วนตัวแต่ถ้ามีแฟนก็อาจจะแยกไปกับแฟนหน่อยแต่ว่าฉันก็ไม่เคยแยกฉันก็เอาแฟนเข้ามาตลอดไม่เคยขาดหายไปเอามาข้างในไม่ไปข้างนอกก็เลยก็แต่ก็ไม่ขาดค่ะไม่ขาดรู้สึกโอเคแล้วอ่ะณวันเนี้ยอยากรู้ว่าความสำเร็จในมุมมองของครูเพลงอ่ะส่วนตัวแล้วคืออะไรเพลงไม่ได้มองว่าความสำเร็จเพลงต้องรวยแต่ตอนนี้ความสำเร็จของเพลงอย่างหนึ่งคือเพลงได้ทำในสิ่งที่เพลงรักมากและเป็นอาชีพและไม่พอคือเพลงพาทุกคนที่เขามีแพชชั่นที่อยากจะทำงานตรงนี้เป็นอาชีพอ่ะกับเพลงอ่ะให้อยู่รอดเลี้ยงครอบครัวได้ดูแลตัวเองได้มันไม่ใช่แค่ตัวเพลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เพลงทำสำเร็จคือ1เพลงทำสิ่งที่เพลงชอบเป็นอาชีพได้แต่ตอนนี้ถ้าสเต็ปต่อไปของเพลงความสำเร็จของเพลงคืออะไรเพลงไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องของเงินทองแต่แน่นอนแหละถ้ามันจะตอบสวยหรูว่าโอ้ยเงินทองไม่สำคัญสำคัญค่ะสาวสำคัญสุดๆนิดเงินมากรักเงินชอบกลิ่นเงินปัจจัยที่หนึ่งเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องเงินทองที่ปริมาณมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าได้มากก็โอเคนะคะก็จะแฮปปี้ดีแต่ว่าเพลงรู้สึกว่าความสำเร็จในพาร์ทต่อไปก็คือเพลงอยากจะขับเคลื่อนธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ของประเทศไทยให้ไปเทียบอาจจะคือตอนนี้ไม่ได้มองระดับโลกแต่ก็อยากจะให้มันเป็นระดับเอเชียบางคนอาจจะมองว่าเพลงกับเพอร์เจอร์ว่าแบบ อะไรครูสอนเต้นคนนึงหรือเจ้าของสตูเต้นคนนึงมันจะทำได้อะไรเงี้ยแต่เชื่อเถอะว่าหลังบ้านตอนนี้เพลงก็กำลังจะทำมันอยู่แล้วก็ทำหนักมากหนักจนกระทั่งช่วงเนี้ยไม่ค่อยมีเวลานอนไปร้องร้อนในกันอีกแล้วแล้วเป็นกันทั้งทีมนะคะไม่ได้เป็นคนเดียวฉันลากทุกคนเป็นกันหมดนะคะก็เลยแบบว่ากำลังทำอยู่แล้วก็กำลังพัฒนาทั้งตัวเองทั้งทีมและทั้งเด็กที่ดูแลอยู่เหมือนกันทางองค์กรใช่กำลังสู้กันอยู่สุดๆเหมือนกันค่ะก็คิดว่าสเต็ปต่อไปก็อยากนั่นแหละเป้าหมายก็คืออยากให้ My Street เป็นบริษัทเอนเตอร์เทนเมนต์เต็มรูปแบบที่เป็นที่รู้จักมากกว่าประเทศไทยละตอนนี้เป้าหมายของเพลงใช่ค่ะอันนี้ก็อยากให้คุณเพลงลองพูดอีกมุมมองว่าในการเต้นที่ทุกคนให้ความสนใจในปัจจุบันแล้วอะมันแบบว่าถ้าเราจะทำให้มันเป็นแบบในรูปแบบที่มันจริงจังอ่ะมันยากไหมการธุรกิจเต้นน่ะหรอเพลงมองว่ายากเพราะว่าต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ธุรกิจที่ทำเงินได้เยอะแต่ว่าเราต้องหาลู่ทางคือต้องสู้อ่ะกัดฟันสู้อ่ะคืออย่างเพลงอาจจะต้องสู้มากกว่าคนอื่นเพราะพื้นฐานครอบครัวเราไม่ได้รวยเพลงต้องหาเงินมาเองโหกว่าจะอยู่ตึกเป็น20ล้านแบบนี้ได้ก็เท่าอยู่นะคะไม่ได้ซื้อไม่ได้มีนะคะ20ล้านก็สู้สุดคือบางทีนะคือเคยน้อยใจตัวเองนะบางคนเห็นเขาขับพอร์ชเห็นเขาขับอะไรอย่างเงี้ยรถหรูๆแพงๆแล้วเขาก็มีธุรกิจของเขาอะไรเงี้ยเคยแล้วตัวเองก็ยังขับรถเก่าๆยังไม่มีตังค์ซื้อรถใหม่อะไรเงี้ยหรือกระทั่งจะซื้อรถก็คิดว่าซื้อรถตู้ไปเลยเพราะว่าจะได้ให้เด็กในทีมนั่งจะให้ได้ถ้าวันนึงมีวงมีไอดอลอะไรเงี้ยให้เขาได้นั่งคือคิดอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้คิดแค่ตัวเองอ่ะคือคิดแบบผ่านไปถึงคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยรวมไปถึงคนอื่นด้วยเราก็เลยรู้สึกว่ายังไงดีอ่ะมันมีแรงสู้มากกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะอย่าคิดว่าคุณทำไม่ได้ถ้าคุณอยากจะทำธุรกิจเต้นมองให้กว้างๆอย่ามองในฐานะนักเต้นเพราะเมื่อไหร่ที่อยากทำธุรกิจเต้นนั่นคือธุรกิจละ
ปรับ mindset ตัวเองใหม่แล้วก็เปิดใจให้กว้างๆที่สำคัญที่สุดต้องมีแรงสู้แรงอดทนที่มากกว่ายิ่งถ้าต้นทุนคุณไม่ได้ดีเหมือนเราอะนะเราเป็นเด็กบ้านนอกเลยบ้านปักกล้วยอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ไงพูดเลยทุกวันนี้ไม่มีเซเว่นเลยก็ต้องมีแรงสู้และแรงขับเคลื่อนคือถ้าเขาวิ่งเราต้องวิ่งให้มากกว่าเอางี้ถ้าเขาเดินเราต้องวิ่งถ้าเขาวิ่งเราต้องซ้อยให้ยับเลยนั่นแหละคือความบ้าดีเดือดที่จะต้องมีในธุรกิจนี้คือมันต้องต่อสู้เยอะมากเพราะมันต้องแข่งขันกับเทรนด้วยแข่งขันกับอะไรหลายอย่างใช่ต้องใช่ถูกต้องค่ะใช่ค่ะคือมันใช้ผู้คนเนาะมันเป็นแบบเครื่องจักรใช่ถูกต้องต้องใช้ความใช่มานานนิดนึงใช่ค่ะแต่ก็สู้ๆค่ะทุกคนทำได้อันนี้ดีกว่าในฐานที่แบบว่าครบรอบ5ปีของซูริโอ5ปีหรือมากเลยอยากจะพูดอะไรกับทางซูริโอเองหรือว่านักเรียนเองไหมก็เริ่มจากคุณนักเรียนคุณลูกค้าก่อนละกันนะคะก็พี่ๆทุกคนพี่ๆเด็กๆเพื่อนๆอย่างที่เรียกว่าบางคนก็เป็นเพื่อนกันไปละก็ขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันมานะคะตลอดระยะเวลาถึงแม้เพิ่งจะมาหรือว่าอยู่กันมาเกิน5ปีอะไรก็ตามเพราะบางคนก็เป็นลูกศิษย์เพียงมาเป็น10ปีที่ยังอยู่ตรงนี้เนาะก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวเพลงแล้วก็ทีมเพลงมาตลอดนะคะก็มันมีคุณค่าและมีความหมายกับเด็กคนหนึ่งมากๆเพราะว่าเพลงเริ่มมาจากศูนย์จริงๆแล้วก็ชีวิตเราก็มันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบไม่ได้มีตังค์เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งสียังทาเองกระเบื้องยางก็ปูเองหรืออะไรก็ตามอะไรที่เพลงพอทำได้อะเพลงทำมันสร้างด้วย2มือเลยอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอบคุณมากแล้วก็มีความหมายแล้วก็รู้สึกว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากๆในการที่แบบว่าทุกคนยังอยู่ตรงนี้ซัพพอร์ตเพลงตรงนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันตลอดไปเพลงก็จะสัญญาว่าจะพัฒนาตัวเองและพัฒนาทีมตัวเองนะคะให้เดินไปข้างหน้าได้อีกแล้วก็อยากให้ทุกคนเดินไปพร้อมกับพวกเราแล้วก็ขอบคุณทีมเพลงทุกๆคนที่เหนื่อยแล้วก็เติบโตมากับเพลงนะคะก็มันก็ยาวนานแล้วแหละที่อยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันมาก็คิดว่าคงไม่ได้มีใครหายจากกันไปไหนเพลงรู้สึกเลยนะทีมเพลงอ่ะจะไม่มีวันทิ้งเพลงเลยนะหมายถึงทีมที่อยู่ด้วยกันตอนนี้นะเพลงอ่ะรู้เลยว่าเขาจะไม่มีทางไปไหนแล้วก็ขอบคุณที่อดทนกับความแบบเพลงยอมรับเพลงเป็นผู้หญิง perfectionist ค่ะแต่ว่าทอนตัวเองลงมาเยอะแล้วนะก็เลยรู้สึกว่าเขาพยายามพัฒนาไปกับเราอ่ะคือหรือถ้าวันนึงเขาจะเก่งแซนหน้าเพลงอ่ะเพลงจะปรบมือให้เลยเพราะเพลงรู้สึกว่าเพลงต้องแก่ลงทุกวันเพลงจะบอกทีมเพลงตลอดเพราะฉะนั้นแล้วเก่งให้ได้มากกว่าเพลงหรือว่ารีบเก่งนะอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณที่เดินทางมาด้วยกันจนถึงทุกวันนี้แล้วก็สเต็ปต่อไปก็วันที่เราประสบความสำเร็จแล้วเราก็จะแบบชดหน้าชดสิบออกไม่ทำหรอกก็อยากให้เป็นคนน่ารักอย่างนี้เหมือนเดิมแล้วก็วันที่เราประสบความสำเร็จด้วยกันก็อยากให้เรามีความสุขร่วมกันแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบนี้เป็นครอบครัวตลอดไปวันหนึ่งอาจจะเห็นบางคนแต่งงานแล้วมีลูกแล้วหรือบางคนอาจจะโสดแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่นั่นแหละค่ะก็ขอบคุณมากๆที่มอบความเป็นครอบครัวให้ด้วยกันแบบนี้ค่ะก็เชื่อว่า MySeed จะเติบโตไปในทุกสเต็ปอย่างเรื่อยๆสง่างามมั่นคงต่อไปแน่นอนค่ะเย้ก็ขอบคุณนะคะพี่เพลงด้วยค่ะนะคะคนเราได้ได้คุณกันค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนขอบคุณค่ะ